สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงนะครับก็มาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายที่วัดล่องคุณนี่โอ้โหยังสวยเลยนะครับเดี๋ยวน้องภูมิกับแม่หญิงนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูกันว่าตรงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับน้องภูมิเห็นอะไรบ้างหรือยังอันนี้เขาเรียกอะไรรู้จักป่ะนี่ดูดิสวยมากเลยนะครับนี่นะครับมีเสียงอะไรเนี่ยเสียงดังเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยใช่ใช่เครื่องตัดหญ้าหรือเปล่าเมื่อกี้น้องภูมิไปไหนมาบ้างยังตอนนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงก็ใส่แมสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะไปเลยเอ้าตอนนี้น้องภูมิตัวแรกที่น้องภูมิมาเจอนะครับเป็นตัวอะไรเนี่ยอุ้ยแม่หญิงตัวอะไรเนี่ยอุ้ยเหมือนมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าลองเข้าไปดูครับลองเข้าไปดูน้องภูมิไม่กล้าเข้าไปนะครับโอ้โหตัวสีเขียวนะนี่อยู่หน้าวัดเลยนะครับน้องภูมิไม่กล้าเข้าไปเราไปจุดอื่นดีกว่าปะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าครับเอ้าต้นไม้แต่เป็นหัวมนุษย์ภูมิไปไหนเอ้าเฮ้ยโอ้โหตรงนี้เป็นกล้วยนะแต่ก็มีหัวกะโหลกอ่ะมีหัวกะโหลกอยู่รอบๆอ่ะเขาพูดกล้ามาหรือเปล่าเอ้าเดี๋ยวดูตรงนี้ไม่จบเลยดูดิต้นไม้แต่ว่าเป็นดูอันนี้เขาเรียกว่าต้นหนวดรูสีเหมือนกระสือเลยอ่ะใช่นี่อันนี้เป็นเหมือนอันนี้เป็นหัวปีศาจนะครับเป็นหัวอะไรบ้างเนี่ยโอ้ดูตรงนู้นดิตรงนี้เหมือนหัวสัตว์หัวหมาวะเนี่ยโอ้แต่ละอันนะครับนี่นี่นี่อันนี้เป็นเหมือนเป็นหมูนะครับนี่โอ้ยลุงภูมีหลายตัวเลยอ่ะครับเฮ้ยตัวปีศาจอะไรอะครับเฮ้ยปีศาจอะไรครับเนี่ยเฮ้ยลุงภูมิเขาขับรถอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้นี่เป็นรถไฟฟ้าโอ้อย่างเท่เลยนะครับอะตรงนี้ตัวอะไรแม่หญิงบอกตัวอะไรโอ้โหตรงนี้เป็นตัวพรีเดเตอร์ฝั่งนี้ก็มีเหรอโอ้โหตอนนี้เรามาถึงจุดข้างหน้าแล้วนะครับอุ้ยทำไมมันมีมือคนเยอะจังน้องภูมิโอ้โหมีมือเต็มเลยอ่ะนี่เรามีหน้าคนเต็มเลยตรงเนี้ยโอ้ดูนะครับโอ้โหนี่มีแบบปีขันด้วยคนที่พ่นน้ำคือตัวอะไรอ่ะโอ้โหครับผมดูนะมีด้วยตรงนู้นก็มีแต่มันตัวเล็กใช่ปะอันนี้มันตัวใหญ่กว่าแล้วเป็นสีด้วยอ่ะเนี่ยโอ้บนน้ำได้ด้วยอ่ะได้ไหมปีศาจปีศาจปีศาจนะครับโอเคคุณยังไงได้ก็มาบายแล้วเดี๋ยวจะไปไหนต่อครับไปเดินไปเดินเล่นโอเค